ตอนนี้ของผมไม่ได้มาดูแล้วครับถ้าตอนแรกหายก็คือจะเคลียร์ตัวที่มันเป็นเศษที่มันพร้อมเปลี่ยนร่วงอ่ะจะเคลียร์ก่อนแล้วก็จะใช้โบนยึดก้อนใหญ่ให้มันแข็งแรงครับแต่แล้วก็จะฉีดตัวไฟเบอร์ซีเมนต์คุมหมดเลยครับถ้าคุมก็ไปอยู่แนวบนนะครับคุมไม่หมดเลยครับแล้ววันนี้ที่มีการร่วงลงมานะครับจะดําเนินการยังไงแล้วก็มีการเฝ้าระวังยังไงไหมครับวันนี้ลงมานี่ก็ถือก็ปล่อยให้มันลงมาครับแล้วก็จะให้คนงานเนี่ยไล่กวาดไล่เก็บอยู่แล้วครับก็ป
ข้อของกรมจะมาอีกรอบหนึ่งมาอีกทีหนึ่งเขาจะเอาเครื่องมาสแกนหน้าผานี่เลยครับคือปิดหนึ่งช่องทางไปก่อนตอนนี้ให้เดินหนึ่งช่องทางหนึ่งช่องทางแล้วก็ปิดช่องทางด้านในไว้ครับเราจะปิดไปตลอดเลยเอาถัง200ลิตรกั้นครับสั่งถังนี้เพื่อที่กั้นที่ก้อนเล็กๆเท่ากับมือนะครับคาดว่าก้อนใหญ่ๆจะมีร่วงไหมก้อนใหญ่ไม่น่ามีนะครับเท่าที่ดูด้วยสายตานะครับมันจะเป็นส่วนที่มันเป็นหินผูกกับดินด้านบนสุดนะครับก็คือตอนนี้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงใช่ครับแล้วเจ้าที่เราเฝ้าระวังเพราะว่าตัวพวกอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เราติดตั้งเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องอาจจะต้องมาหาเสริมเพิ่มแต่เท่าที่เราติดตั้งเนี่ยก็มีเท่าที่ดูก็จะเป็นถังยางครับถังยางนี่เราอาจจะมาเพิ่มความยาวให้มากให้ยาวกว่าเดิมอีกหน่อยนะครับมาเพิ่มขึ้นที่ว่าเราให้เดี่ยวไปหนึ่งช่องเนี่ยเพื่อที่มันจะให้มันเสร็จที่มันจะพร้อมที่จะล่วง